ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ค่ะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่วนใครอยากพูดคุยกันก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้และขออนุญาต1การลงทะเบียนต่อการพูดคุย1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันคือข้อมูลต้องระบุหรือว่าบอกเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทัวร์หน่อยดีกว่าภาพรวม12ราศีนะคะมีอะไรต้องระวังกันบ้างนะสำหรับชาวราศีมังกรเรื่องงานค่ะวันนี้ระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะรวมไปถึงเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็อาจจะไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ในเรื่องของการใช้จ่ายถ้าเกิดว่าผิดพลาดไปเนี่ยให้รีบหยุดทันทีนะคะหัวใจคนที่มีคู่หรือว่าเพิ่งจะเริ่มสารสัมพันธ์วันนี้ทุกอย่างก็ดูจะราบรื่นลงตัวดีเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีเหลืองเข้มค่ะชาวราศีกุมนะคะเรื่องงานค่ะวันนี้เหมาะกับการใช้อำนาจที่มีนะหรือว่าขอความช่วยเหลือได้นะคะหรือว่าขอความร่วมมือกันได้ส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเดิมๆดีอยู่แล้วไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงนะคะส่วนหัวใจค่ะคนที่มีคู่นะคะวันนี้อาจจะต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายนะปัญหาสภาพคล่องรวมไปถึงปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วยเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีมีนวันนี้เรื่องงานนะคะต้องใช้จุดแข็งที่มีให้เกิดประโยชน์นะคะจะได้มีการถูกยอมรับมากขึ้นส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ต้องกล้าลงมือกล้าตัดสินใจหัวใจนะคะวันนี้คนที่มีคู่ดูแลคนรักสักนิดนึงนะคะเพราะว่าคนรักอาจมีปัญหาเรื่องของสุขภาพได้เน้นโทนสีชมพูหรือเน้นสีครีมค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะต้องระมัดระวังปัญหานะคะที่เกิดมาจากลูกน้องบริวารวันนี้ก็มีต้องมีการตรวจเช็คในเรื่องของการงานนะของบริวารให้ดีด้วยนะคะหัวใจถ้าไม่คาดหวังมันก็จะไม่ทุกข์ค่ะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้อยากได้อะไรมีโอกาสได้การลงทุนก็มีโอกาสได้รับส่วนต่างกลับคืนด้วยนะคะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีพฤษภเรื่องของงานนะคะมีเกณฑ์การเดินทางนะหรือมีโอกาสได้ทำในสิ่งที่มันแตกต่างไปจากเดิมก็ถือว่ามีโอกาสดีๆแล้วนะคะเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้เหมาะกับการทำธุรกรรมแบบลับๆเปิดเผยมากไม่ได้นะคะส่วนหัวใจค่ะคนที่มีคู่แล้วยังไม่พร้อมโดยเฉพาะน้องๆเด็กๆเนี่ยระวังเรื่องของการมีบุตรเน้นโทนสีบรอนเงินหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะวันนี้อย่าลงรายละเอียดมากจนเกินไประวังจะทำงานไม่ทันใส่ใจได้นะคะแต่ว่าก็ต้องเผื่อเวลาเอาไว้ด้วยเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้เหมาะกับการเก็งกำไรระยะสั้นนะคะหัวใจวันนี้ถ้ามีปัญหาการอย่าปล่อยให้ข้ามวันหาเวลาขันหน้ามาปรับความเข้าใจพูดคุยกันให้ได้เน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เรื่องงานต้องรู้จักแบ่งปันต้องมีน้ำใจหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าคิดจะทำธุรกรรมเนี่ยให้ทำธุรกรรมกับเพศตรงข้ามจะได้รับความช่วยเหลือดีๆหัวใจวันนี้ใครที่มีคู่หรือเพิ่งจะเริ่มสารสัมพันธ์เนี่ยเหมาะกับการทำเซอร์ไพรส์นะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีสิงห์วันนี้เรื่องของงานเตรียมแผนสำรองเอาไว้ให้ดีนะคะวันนี้มีโอกาสได้เจอกับปัญหาที่ไม่เคยเจอมาก่อนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็ยังสามารถที่จะบริหารสภาพคล่องได้บ้างหัวใจค่ะเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดปรับเปลี่ยนเพื่อใครมากจนเกินไปเนี่ยสุดท้ายมันก็จะไปไม่รอดเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีกันวันนี้เรื่องงานไม่ค่อยจะสู้ดีนะคะมีโอกาสได้รับผลกระทบจากนโยบายในภาพรวมนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเองก็อย่าออกหน้าออกตาหรืออย่าออกหน้าเองเป็นอยู่เบื้องหลังจะดีกว่าหัวใจนะคะวันนี้สมาชิกภายในบ้านเนี่ยมีโอกาสใช้เวลาด้วยกันเน้นโทนสีครีมหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีตุลวันนี้เรื่องงานค่ะจะทำอะไรให้ใครเขาต้องเดือดร้อนเพราะตัวเองนะคะเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ไม่ค่อยน่าห่วงก็สามารถที่จะดูแลในเรื่องของการใช้จ่ายตัวเองได้ดีแต่หัวใจคนที่มีคู่ค่ะระวังมีปัญหารักแทรกซ้อนเอาไว้ด้วยนะคะระวังจะทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะเหมาะกับการทำภารกิจที่มันค้างๆอยู่และคนรอบข้างก็ค่อนข้างจะเกรงใจด้วยนะคะหัวใจนะคะวันนี้ให้ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวให้เกิดประโยชน์สำหรับใครที่คิดที่จะมีคู่นะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเหมาะกับวิธีการเดิมๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนหรือว่าการใช้จ่ายเองก็ตามเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้เรื่องงาน
มีโอกาสดีๆนะคะได้มาในสิ่งที่เราพึงมีพึงได้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็เช่นเดียวกันนะคะสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจแต่ว่าหัวใจค่ะวันนี้เหมาะสำหรับการมีเวลาให้กับตัวเองบ้างนะคะสำหรับใครที่อาจจะมีปัญหาเรื่องความรักลองหาเวลาทบทวนกับตัวเองดูนะเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะใครฟังไม่ทันไปทวนซ้ำเพิ่มเติมได้นะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS โทรเข้ามาลงทะเบียนอย่าลืมนะคะต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนและใครที่ต้องการตรวจสอบลัคนาราศีก็ต้องบอกเช่นเดียวกันเป็นเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะ SMS ท่านต่อมานะคะเกิดวันจันทร์ที่4ธันวาคม2504เวลาเกิด 6:45 วันจันทร์ลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะกรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกช่วงนี้ให้ระวังอุบัติเหตุอย่างน้อยจนถึงช่วงประมาณกลางๆเดือนกันยานะครับเพราะว่าอิทธิพลของพระอังคารและพระเสาร์ซึ่งทับราศีเกิดอยู่นะครับช่วงนี้ก็ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวนะแล้วก็หาโอกาสไปบริจาคโลหิตถ้าร่างกายไหวส่วนในเรื่องของงานเงินคู่ครองดวงหลังวันเกิดเป็นอย่างไรอุ้ยอีกตั้งหลายเดือนฮะเอาปีนี้ก่อนนะของคุณเนี่ยปีนี้งานใช้คำว่าขยายนะครับมีโอกาสได้ขยับขยายหรือว่าเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับขอให้ตั้งอกตั้งใจหน่อยส่วนในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรสภาพคล่องปีนี้ผมใช้คำว่าหาเงินได้นะครับติดขัดอะไรก็หาใครก็ไม่ถูกปฏิเสธเบอร์โทรศัพท์นี้64ค่ะพุธศุกร์คือคู่ธาตุน้ำฮะความสงบร่มเย็นใช้ได้ SMS ต่อมาค่ะคุณทิพย์นะคะ30พฤศจิกายน2525เวลาเกิด 16:00 นถึง 17:00 นตรงวันอังคารถามเรื่องงานถามเรื่องครอบครัวความรักเงินทองมีคู่มีเนื้อคู่ไหมคะของคุณเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง34นะช่วงอายุย่าง34เนี่ยถ้าถามว่ามีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจหรือไม่สีแตะนะครับก็มีโอกาสแต่พื้นชะตาของคุณเนี่ยมันโยงมรณะหินะเงื่อนไขเดียวเลยคุณควรจะได้คู่ที่มีตำหนิจึงจะคบหากันได้อย่างยืดยาวและฝากไว้นะครับถ้าย่าง34เนี้ยเจอคบหาเข้าย่าง35ประคับประคองให้ดีนะครับส่วนในเรื่องของครอบครัวถ้าถามอย่างนี้ก็หมายถึงความสัมพันธ์ของบรรดาคนที่อยู่ในบ้านนะก็ปีนี้นะครับในแง่ของความสัมพันธ์มีปัญหาอะไรพูดคุยเจรจาเลยครับนะปรับได้ส่วนงานกรรมะเป็นกาลีไม่สบายใจก็ได้เหนื่อยยากก็ได้นะครับถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงก็ได้หาโอกาสตักบาตรถวายเพลพระนะระวังเป็นหนี้นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณขวัญเรือนนะคะ12ธันวาคม2526ค่ะเวลาเกิด 8:39 นาทีวันจันทร์นะคะถามลัคนาราศีจังหวัดลพบุรีค่ะ 8:39 นาทีลพลบบุรีสักครู่ครับโอเคลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะครับของคุณเนี่ยต้องบอกว่าด้วยพื้นชะตาเฉลียวฉลาดนะอยู่ในศีลในธรรมนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่จะมีบารมีถ้ารับราชการเนี่ยก็จะมีลาภผลนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ถ้าเกิดไม่ใช่ก็ต้องบอกว่าในแง่ของภาพรวมเนี่ยก็ต้องถือว่ามีคนเกรงอกเกรงใจพอสมควรถ้ากลับมาที่ปีจรปัจจุบันนี้นะครับก็สิ่งที่ถามคือโชคลาภนะฮะโชคลาภไม่เด่นนะฮะทั้งพื้นชะตาแล้วก็ปีจร SMS ต่อมาค่ะคุณวิชัยนะคะเกิดวันที่13กุมภาพันธ์2539เวลาเกิด5ทุ่มตรงอันนี้ไม่ได้บอกวันนะถามเรื่องความรักนะโสดอยู่นะคะเรื่องงานเรื่องเงินเป็นยังไงคะให้ระวังคนมีเจ้าของเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตนะกาลีพยายะด้วยก็สองเด้งเลยก็มีละมีใครเข้ามาในชีวิตดูให้ดีๆนะครับจังหวะเวลาที่มีโอกาสใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวก็คือในช่วงอายุย่าง23แต่อย่างที่เรียนเนี่ยพื้นไม่ค่อยแข็งแรงต้องระวัง
ส่วนในเรื่องของงานและเงินปีจรนี้เป็นอย่างไรดาวการเงินเสียและในแง่ของงานฝากระวังในเรื่องของคำพูดกับปัญหาพวกงานเอกสารของคุณเนี่ยบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังครับ SMS ต่อมาค่ะคุณยุทธพงศ์นะคะเกิดวันที่31มกราคม2522ค่ะเวลาเกิด 02:00 ตรงระบุว่าเป็นวันพุธนะคะงานเงินทองหนี้สินแบบเป็นยังไงคะก็ยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับในแง่ของสภาพคล่องก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับอุตสาหะพูดอยู่เสมอแหละยืดเยื้อนะดาวการเงินหลังมันเกิดไปแล้วก็เสียด้วยนะครับก็ของคุณยุทธพงศ์ก็ปีเศษตอนนี้นะครับให้หาโอกาสถวายพวกมีดปลอกผลไม้กันการตัดเล็บก็ได้ถวายพระสงฆ์ส่วนหลังมันเกิดไปแล้วซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐการนะคะ26มีนาคม2540ค่ะเวลาเกิดบ่าย 2:35 นาทีคนที่คบอยู่ดีหรือเปล่าปีนี้เตือน2เรื่องนะเรื่องงานกับเรื่องของความรักไม่ได้บอกห้ามคบแต่ดูดีๆนะครับเว้นแต่ว่าถ้าเขาเพิ่งเลิกลาจากคนรักแล้วมาเจอคบหาคุณเนี่ยอันนี้ก็พอจะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งแต่เกณฑ์องค์รวมปีนี้ไม่ค่อยดียังไม่ต้องรีบตกลงปลงใจนะครับก็ดูกันไปสักระยะหนึ่งและตัวคุณเองนั้นระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุถ้าใช้รถใช้ถนนเนี่ยรถราที่คุณใช้ถ้ามีแผลมีรอยให้ไปเคลมไปเก็บซะนะครับส่วนในเรื่องของงานก็เช่นเดียวกันถ้าทำงานอยู่อย่าออกก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับเด็ดขาด SMS ต่อมาค่ะคุณสมหมายนะคะ21ธันวาคม2525ค่ะเวลาเกิด 5:36 นาทีวันอังคารการงานแล้วก็ดวงชะตาช่วงนี้ต้องระวังเรื่องอะไรบ้างของคุณกรรมะกาลีนะก็เตือนในเรื่องปัญหาเรื่องงานเน้น2อย่างนะเน้นผู้ใหญ่กับเน้นบริวารถ้ามีนะครับให้คุณโละพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนอนเครื่องนุ่มห่มที่ใช้การได้นะนำไปบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้และดวงแบบนี้พูดอยู่เสมอเนี่ยถ้ามีโอกาสได้โรเตทได้ย้ายถือเป็นการแก้ดวงแต่ถ้าไม่ได้อย่าออกก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับเด็ดขาดครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะ10กันยา2525ค่ะ 11:48 นาทีวันศุกร์งานคู่ครองการทำบุญเสริมค่ะก็ตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะปีจอนี้ถ้าหาโอกาสไปบริจาคเงินให้กับผู้พิการในเรื่องของการสื่อสารคนที่หูหนวกคนที่เป็นใบ้อันนี้ก็ถือว่าสมรูปนะครับและถ้าสะดวกแก้กาลีให้เป็นสีทำวันอาทิตย์ส่วนในเรื่องของคู่ครองอุตสาหะระวังเรื่องของคำพูดโดยเฉพาะหลังกันยานี้ไปกาลีจี้ไปที่เรือนคู่ด้วยนะก็ประคับประคองให้ดีแล้วก็พยายามอยู่กันอย่างมีระยะห่างถ้ายังโสดปีเศษนี้อยู่คนเดียวไปก่อนครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะจะขอ SMS 7กันยายน2536ค่ะเวลาเกิด 11:45 นาทีเรื่องงานค่ะทำอะไรถึงจะดีแล้วก็ความรักด้วยค่ะตรงกับอังคารนะฮะถ้าไม่ใช่อังคารส่งมาถามใหม่ทำเกี่ยวข้องกับอะไรหนึ่งเลยปีนี้ยังไม่ให้ลงทุนใหญ่ดาวการงานกับดาวการเงินเสียอยู่นะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาแกร็บนะฮะอาจจะต้องใช้ทุนทรัพย์มากหน่อยนะครับถ้าขายเกี่ยวข้องกับพวกหลอดไฟโคมไฟอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับพวกไอทีคอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งธุรกิจค้าทองแต่อย่างที่เรียนปีจอนี้ดาวอาชีพมันเสียอย่าเพิ่งลงทุนใหญ่นะครับดาวการเกณฑ์งานมันเสียอีกกลุ่มนึงฮะก็เหมือนกันนะอันนี้ฝากไว้แต่ไม่ใช่ปีนี้ก็คือในเรื่องพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสมหมายค่ะ21ธันวาคม2525เวลาเกิดค่ะ 5:36 นาทีอังคารนะการงานสุขภาพแล้วก็การทำบุญเสริมค่ะเดี๋ยวผมตอบไปแล้วแหละนะครับก็เกณฑ์เรื่องงานเสียนะให้ระวังปัญหากันนายผู้กำกับชาตอบแล้วฮะตอบนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพรอุษานะคะ1พฤศจิกายน2522ค่ะเวลาเกิด 6:30 นาทีวันพฤหัสบดีอาชีพนะคะนวดแผนโบราณดีหรือเปล่าแล้วถามว่าทำในประเทศหรือว่าต่างประเทศดี1เลยต้องทำถึงขั้นรักษาแก้อาการไม่ใช่ just แค่ผ่อนคลาย 2. ทำในประเทศหรือต่างประเทศดีตอบว่าทำได้หมด
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแต่ถ้ามีโอกาสทำกับต่างประเทศจะสมรูปมากขึ้นเพราะพระเกศเกาะพฤหัสจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณปันนาทีนะคะ24พฤษภาคม2559เวลาเกิด11นาฬิกาตรงวันอังคารน้องเป็นยังไงบ้างคะอ๋อน้องเพิ่งขวบเดียวนะก็เดี๋ยวคงจะเตือนน้องเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดวันอังคารนะยิ่งช่วงเด็กเล็กๆ เนี่ยก็เป็นห่วงพวกเขาจะแพ้ง่ายนะครับปัญหาพวกทางเดินหายใจปวดหัวคงยังมั้งเด็กนะแต่ว่าอีกกลุ่มนึงฮะจันกาลีก็ต้องระวังในเรื่องของพวกอาหารหรือแม้กระทั่งทางเดินยาวจนถึงการขับถ่ายนั่นเลยอันนี้ทรงดวงเป็นแบบนั้นนะครับถามว่าพื้นชะตาเป็นคนอย่างไรเด็กคนนี้นะครับด้านดีคือเมตตานะครับจะเป็นคนที่มีจิตใจที่อ่อนโยนแต่บางครั้งก็เหวี่ยงโลเลโมโหร้ายเหมือนกันนะครับมีลูกลังเลไม่แน่ใจบ่อยครั้งอันนี้ต้องฝึกให้เขาตัดสินใจนะแต่พื้นฐานยืนยันเป็นคนดีและด้วยพื้นชะตานั้นเกี่ยวข้องกับสุขภาพก็อย่างที่บอกไปเดี๋ยวเรื่องอื่นค่อยว่ากันนะเพิ่งขวบเดียวดูแลดีๆครับโดยเฉพาะช่วงปีแรกนี้ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาค่ะ14มีนาคม2525นะคะเวลาเกิด8นาฬิกาตรงวันอาทิตย์การเงินการงานความรักการทำบุญเสริมปีนี้เกณฑ์งานเกณฑ์เงินเสียนะครับก็หาโอกาสบริจาคเงินให้กับผู้ป่วยอนาถามากน้อยตามกำลังนะครับ2เรื่องนะก็มีปัญหาไม่สบายใจเปลี่ยนแปลงโยกย้ายลาออกก็ได้ต้องระวังนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะทำธุรกิจอะไรก็ยังไม่เชียร์ให้ลงทุนใหญ่ส่วนเงินก็รับซ้ายจ่ายขวาความรักพื้นชะตาโยงมรณะนะแต่ปีนี้ผมมองว่ายังเหนียวอยู่ยังเหนียวอยู่ฮะการทำบุญเสริมก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS ค่ะ22พฤษภาคม2533นะคะเวลาเกิด6โมงตรงการงานการเงินโชคลาภครอบครัวค้าขายดีหรือเปล่าก็ต้องถามว่าขายอะไรตอนนี้ย่าง27นะเกณฑ์งาน2829เสียนะครับก็ไม่เชียร์ถ้าคิดอยากจะคิดการใหญ่หรือลงทุนอะไรที่ใหญ่โตของคุณถ้าทำพวกเครื่องดองของเมานะสลากกินแบ่งให้มันถูกต้องตามกฎหมายอันเนี้ยถือว่าใช้ได้ส่วนของกินทำเสริมฮะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณอรุณรัตน์ค่ะ21มิถุนายน2513นะคะเวลาเกิด 4:50 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์จะไปทำงานต่างประเทศเนี่ยดีหรือเปล่าแล้วก็บูชาพระอะไรดีสักครู่ฮะคือพื้นชะตากรรมะโยงสุภะก็ต้องบอกว่ามีโอกาสทำงานอยู่ที่นี่ทำงานเกี่ยวกับที่นั่นหรือมีโอกาสไปทำงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศที่นั่นเลยก็ในพื้นชะตาเป็นไปได้และปีนี้กรรมะก็เป็นสีครับก็มีโอกาสเพียงแต่ว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วถามว่ามีเกณฑ์เดินทางหรือไม่ย่าง47วงกลมก็ตกมรณะก็ว่ากันไปนะแต่ประเด็นสำคัญคือทำอะไรในส่งมาถามอีกรอบแล้วกันการบูชาพระที่เข้าเสวยอายุในชุแน่นอนนะคนเราก็ต้องบูชาพระประจำวันเกิดคุณเป็นคนวันเสาร์ก็พระปางนาคปกนะครับโสมานกะริฐาโทส่วนพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุช่วงนี้คือพระศุกร์จนถึงย่าง42นะพระปางรำพึงครับวาโทโนอะมะมะวาวันละ21จบครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะคุณจันเพนค่ะคุณจันเพนวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันที่11เดือนมกราคม2519วันอาทิตย์ประมาณ8โมงเช้าถึง3โมงเช้าค่ะ8ถึง9โมงใช่ไหมครับใช่ค่ะปีนี้ก็จะเตือน2เรื่องนะเรื่องเงินกับเรื่องของพวกกล้ามเนื้ออักเสบอุบัติเหตุนะครับตอนนี้เริ่มมีปัญหาสภาพคล่องแล้วหรือยังครับเริ่มแล้วค่ะนะฟังให้ดีนะมันไม่ขำนะปีจรเนี้ยจนถึงมกราเลยนะครับระวังจะหมุนไม่ทันนะค่ะนะครับก็อีกเรื่องนึงปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังต้องระวังเคล็ดซนเป็นแล้วหายช้าหรือแม้กระทั่งในเรื่องของอุบัติเหตุให้คุณไปที่ร้านสะดวกซื้อนะครับก็ไปซื้อมีดโกน8อันหรือ8ด้ามนะ8ด้ามจ้ะถวายพระสงฆ์และปีนี้ถ้าบริจาคโลหิตได้ผมอยากให้ทำจริงๆค่ะจ้ะวันนี้จะถามเรื่องอะไรฮะ
ก็ถามเรื่องหนี้สินค่ะพอจะมีทางแก้ไขไหมคะแล้วก็โชคลาภก็เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วก็เปิดดวงขึ้นมาก็มีปัญหาเรื่องเงินก็หนึ่งทำใจนะแล้วก็จริงๆแล้วเข้าย่าง42ไปแล้วนู่นอ่ะถึงจะหายใจหายคอคล่องขึ้นแต่นี่ก็ยังไม่หมดนะครับแต่ว่าตอนนี้มันแทบไม่มีเหลือเลยอ่ะผมใช้คำนี้ถูกไหมใช่ใช่ใช้คำว่าแทบไม่มีเหลือเลยอ่ะตอนนี้ทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าฮะทำงานเย็บผ้าที่บ้านค่ะอ่ะฟังให้ดีทำซ่อมไหมฮะซ่อมแก้อะไรพวกนี้มีไหมครับไม่ค่ะทำผ้าหนูค่ะอ่ะฟังให้ดีปรับนะปรับหาทำเลดีๆนะถ้าทำพวกรับซ่อมรับแก้ตัดขาเปลี่ยนทรงปะชุนเปลี่ยนซิปอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยดีกว่านะผมยืนยันว่าดีกว่างานเย็บผ้าโหลที่คุณทำอยู่ไอเนี้ยงานก็หนักเงินก็น้อยถูกไหมใช่เออมันเป็นอย่างนั้นในพื้นดวงต้องทำอย่างนั้นถึงจะดีกว่าจ้ะไม่เป็นไรคุณมีวิชาอยู่แล้วเรื่องโชคลาภนะครับอาจารย์พอจะมีเสียงโชคซื้อติดไว้งวดละใบปีนี้นะครับค่ะอืมเอาล่ะเนาะขอบทวนนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกับที่ SMS นะคุณนครค่ะ2มีนาคม2530นะคะเวลาเกิดเที่ยง3นาทีวันจันทร์จะซื้อรถใหม่ค่ะสีอะไรดีตอนนี้ที่จองอยู่ก็มีสีขาวมุกกับสีม่วงมุกว้าวม่วงมุกม่วงมุกรวมไปถึงขอเลขทะเบียนด้วยพันธุเป็นอายุนะครับก็มีเกณฑ์ในเรื่องของรถนะแต่ว่าตอนตรวจเช็ครับรถตรวจให้รอบคอบนะมันจะมีเอกสารที่เป็นเช็คลิสต์ลองหาในโลกโซเชียลก็ได้นะครับแล้วก็ปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุหน่อยนะฟังแล้วอย่าตกใจของคุณเนี่ยก็ให้ซื้อได้กับเข็มมานะแล้วก็มีดซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอรรถบริขารถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ใช้ม่วงมุกฮะใช้ม่วงมุกดีกว่าเสริมเสน่ห์เสริมสตุ้งสตังส่วนทะเบียนรถผมให้ไม่ได้นะครับไม่ใช่กรมการขนส่งแต่ว่าเลขที่เป็นมงคลถ้าบอกอาชีพมาจะสโคปได้ชัดกว่านี้แต่ว่าด้วยองค์รวมก็ใช้กลุ่มดาวสุขพระเคราะห์นะตัวเลขแทนพระเคราะห์พวกเราทุกคนรู้อยู่แล้วก็คือ24569อันเนี้ยจับสลับหมุนกันได้เลยเพียงแต่ว่าอย่าให้66กับ44อยู่ติดกันในหลักที่เป็นคู่หน้าหรือว่าคู่หลังเช่น4465อย่างเงี้ยไม่เอาแต่ถ้าเกิดเป็น2446อย่างเงี้ยไม่เสียจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณจันทิรานะคะ21เมษายน2533ค่ะเวลาเกิด18 นาฬิกาตรงอาชีพเลี้ยงสัตว์น้ำได้หรือเปล่าแล้วก็การเงินสุขภาพเป็นยังไงแป๊บหนึ่งนะเป็นประเภทคืออย่างนี้ถ้าเป็นสัตว์เพื่อความสวยงามอันนี้ดีนะถ้าเกี่ยวข้องกับพวกความสวยงามนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเลี้ยงสัตว์น้ำโดยตรงเนี่ยก็ถือว่าพอใช้ได้แต่ว่าธีมของมันอาจจะมุดปลาสวยงามอย่างเงี้ยยิ่งทำให้สมรูปแต่ว่าถ้าอีกอันหนึ่งที่เด่นนะพูดง่ายๆนะถ้าคุณทำเกี่ยวข้องกับพวกเรื่องของอาหารการกินนะลองดูถ้ามันลิงก์กับสิ่งที่คุณทำได้ไหมอันนี้ดีที่สุดเลยนะทำร้านอาหารพวกนี้จะเป็นของสดของทะเลได้ทั้งนั้นครับSMS ต่อมาค่ะแต่ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะคุณณรงค์ค่ะ27 พฤศจิกายน 2501นะคะเวลาเกิด9 นาฬิกาตรงบอกว่าทำธุรกิจส่วนตัวนะคะโรงงานยาสูบเป็นหุ้นส่วนดีไหมแล้วถามเรื่องของการค้าถามเรื่องโชคลาภสุขภาพเคราะห์เนื้อคู่ค่ะ27 พฤศจิกา 01ปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีนะครับก็ในแง่ของสิ่งที่ทำก็ถือว่าผมใช้คำนี้ประมาณ 70% นะครับก็ถือว่าใช้ได้ถ้าทำบุญเยอะหน่อยนะเพียงแต่ว่าปีจรเนี้ยเกณฑ์ในเรื่องของงานกับเงินไม่ค่อยดีนะครับก็ให้คุณซื้อข้าวสารถุงถวายวัดหรือนะครับจะไปบริจาคตามสถานสงเคราะห์ต่างๆได้แต่เน้นเลยนะถ้าเป็นคนฉลาดได้ยิ่งดีส่วนในเรื่องของความรักคู่ครองปีนี้ถึงจะสูงวัยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แต่ผมทายครับว่ามีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจคู่จริงๆถ้าจะคบหากันได้อย่างยืดยาวควรจะมีระยะห่างอาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ใกล้ชิดกันนะครับจึงจะสมรูป
ส่วนในเรื่องของสุขภาพระยะยาวก็ตรวจร่างกายเป็นประจำปีละ1รอบและระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกระบบประสาทในเรื่องของพวกภูมิแพ้นะลำไส้แล้วก็พวกไขข้อกระดูกครับ SMS ต่อมาค่ะคุณหญิงนะคะ9กุมภาพันธ์2505นะคะเวลาเกิดประมาณ6ถึง7โมงวันศุกร์บอกว่าสามีมีกิ๊กเมื่อไหร่จะดีขึ้นทำบุญอะไรดีคะเอาอย่างนี้ของคุณประคองให้ผ่านพ้นกุมภานี้ไปก็จะเบาลงฟังให้ดีนะครับผมไม่เคยทายใครเลิกกันอยู่แล้วและผมก็ไม่ได้เข้าข้างสุภาพบุรุษนะโจทย์เป็นแบบนี้ก็ต้องบอกว่าก็ไม่ใช่ฝ่ายคุณหรอกที่ผิดแต่แปลว่าช่วงนี้คุณยิ่งแข็งเขาแข็งกว่านะเอาเป็นว่าหลับหูหลับตาฮะปิดสักข้างหนึ่งก็ได้ถ้ายังตั้งใจประคับประคองความสัมพันธ์ก็อดทนให้ผ่านพ้นกุมภาไปแล้วนะค่อยว่ากันเพราะในพื้นชะตาของคุณเนี่ยปัตตานิโยงมรณะมันมักจะมีเหตุในเรื่องราวที่ไม่ค่อยสบายใจอ่ะหรือมีความไม่สมบูรณ์เกิดขึ้นปีจรนี้ให้ทำบุญในส่วนของของคุณปีนี้นะก็ให้ไปทำบุญลงศพนะครับมูลนิธิร่วมกตัญญูปอติ๊กตึ้งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาคได้ทางนั้น SMS ต่อมาค่ะคุณนัทนะคะ19กันยายน2535ค่ะเวลาเกิด 16:50 นวันเสาร์จะลงทุนขายของกินตาให้คุณแม่เป็นคนขายดวงคุณแม่ขายตรงดีแต่ไม่เหมาะขายของกินเพราะว่าเคยแพทย์อาจารย์ตรวจดวงแล้วคุณนัทถ้าคุณนัทเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยก็ได้นะเพียงแต่ว่าถึงให้คุณแม่ขายก็ลงมาดูแลหน่อยนะหาโอกาสแล้วก็เน้นในแง่ของโลเคชั่นนะครับสถานที่ตั้งไม่ควรติดถนนเส้นหลักอาจจะเป็นตรอกซอกซอยทำเลดีๆครับในตลาดในห้างในมอลในพลาซ่าพวกนี้หรือว่าเน้นถ้าเป็นของกินขายผ่านโซเชียลถ้ามันไม่ใช่ของสดนะก็อันนี้จะทำให้มันสมรูปมากขึ้นในช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ